เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:11 น.ศาลรัฐธรรมนูญชี้สมาชิกภาพ32ส.ส.ฝ่ายค้านสิ้นสุดลง1รายถือหุ้นสื่อคือธันวารินทร์ส.ส.ก้าวไกลตัดสิทธิ์20ปีส่วน28รายรอดขณะอีก3พ้นสภาพไปก่อนหน้านี้แล้ว17:24 น.นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงทางคมนาคมเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศขณะลงนามสัญญา 2.3 จ้างงานระบบรางระบบไฟฟ้า 17:36 น.ครม.อนุมัติงบ111ล้านบาทจากพ.ร.ก.เงินกู้ฟื้นฟูโควิดผ่าน4โครงการระยะเวลา1ปีพร้อมรับทราบข้อเสนอแนะของปปช.ป้องกันการทุจริตเงินอุดหนุนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 17:48 น.รองโฆษกกระทรวงการคลังพรชัยธีรเวชเผยโครงการคนละครึ่งลงทะเบียนครบ10ล้านคนแล้วรวม 400,000 ร้านค้ายอดใช้ 1,255 ล้านบาทล่าสุด 17:55 น.กองปราบปรามรบผู้ต้องหาหลอกผู้เสียหายขายโควต้าลอตเตอรี่ราคาถูกทำศูนย์ 130,000 ล้านบาทอ้างหาเงินใช้หนี้นอกระบบเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup